คือว่าทะเลาะกับแม่แม่เดินผ่านเรื่องขนหมาว่ามึงกวาดแล้วก็ให้เก็บให้กวาดลงร่องน้ำไปเขาบอกว่างั้นก็เอาอย่างนี้เลยกูจะกั้นกูไม่ให้พวกมึงออกแล้วกั้นไปเลยไม่ให้เสร็จขนหมูขนหมาเนี่ยข้ามไปนู่นว่าอย่างนี้บอกอ้าวแล้วมึงกั้นอย่างนี้กั้นไม่ได้มันเป็นทางร่วมบอกเขาจะกั้นกูมีสิทธิ์ว่าอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะในเมื่อเราเดือดร้อนเราเข้าออกไม่ได้เราก็ต้องหาคนกลางที่จะมายุติเรื่องนี้เปิดให้แล้วอยู่ร่วมกันตามกติกาคือค่อยทีค่อยสายคราวนี้ทั้งพวกอยากมีเรื่องก็เอาเลยผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเอาจริงๆเพราะอะไรก็ผมก็เป็นคนนอกคราวนี้คุณพี่น้องมันคุณไม่รักกันแล้วผมจะไปเหลืออะไรอ่ะนะแต่หลักการของมันคืออยู่ร่วมกันเนี่ยคุณใช้ที่เต็มที่แต่เมื่อไรแบนอย่างที่บอกอ่ะคุณเข้าไม่ได้ทั้งคู่ผมบอกให้เหลือแต่มอเตอร์ไซค์ทั้งคู่อันนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรแต่วันนี้ถ้าเราคุยกันได้พี่มันดีทั้งคู่ถอยไปคนละก้าวผมไม่รู้หรอกผมเชื่อว่าทั้งคู่มีปมมันเยอะจากเอกสารเบื้องต้นเนี่ยเส้นทางที่เข้ามายังบ้านของคู่นี้ทั้งสองฝ่ายที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์รวมนะฮะเป็นชื่อที่ได้รับมรดกมาจากคุณพ่อทั้งคู่ก็เป็นลูกสาวของคุณพ่อนะฮะแต่มีความไม่เข้าใจกันเนื่องจากว่าทางพี่สาวเนี่ยเดิมที่เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยมีเอากรงสุนัขมาเลี้ยงแล้วก็มีความเข้าใจผิดในเรื่องของมูลสุนัขเรื่องขนของสุนัขที่มันทำความสะอาดร่วมกันไม่ได้กับสองก็คือมีการเข้าใจผิดในการก่อรั้วก่ออิฐขึ้นมาทำให้กีดขวางการจราจรซึ่งน้องสาวเนี่ยที่เป็นน้า